ท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ท้องฟ้าไม่มีแดดอีกแล้วนะครับปีนี้ฝนมาเร็วแต่ก็เดือน6ก็จะสิ้นสุดในวันที่16นี้แล้วนะครับตามปกติเดือน6เนี่ยจะล่าไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนพฤษภาคมแต่ในปีนี้ตาม จันทรคติก็จะสิ้นสุดเดือน6ในวันที่16ที่จะถึงนี้แล้วนะครับพอย่างเข้าเดือน7ฝนก็คงจะลงมามากกว่าเดือนนี้หรือมิฉะนั้นก็จะเกิดฝนทิ้งช่วงเราก็ต้องคอยฟังคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในสมัยก่อนนั้นพอถึงเดือน8ก็จะเป็นฤดูที่ฝนตกชุกกวีในสมัยก่อนได้กล่าวถึงหน้าฝนเอาไว้อย่างไพเราะอย่างเช่นบอกว่าพอมีฝนตกลงมาในฤดูฝนก็มักจะมีพายุติดตามเข้ามาด้วยก็จะนำเอาสภาพของดินฟ้าอากาศนั้นมารจนาเป็นคำกลอนนั้นไพเราะซึ่งผมจำติดมาโดยตลอดก็คือพายุโยกเยือกมาฟ้าก็แลบดูปราบแปรแวววับแล้วลับหายเหมือนเห็นขวัญเนตรวับแล้วลับกายราวกับสายฟ้าแลบแปรพยมนั่นแสดงถึงหญิงชายในสมัยก่อนโอกาสที่จะพบกันนี่มันน้อยมากได้แต่มองดูอย่างเช่นคำกลอนที่ว่าธรรมดาว่ารักเขามักรู้เพราะตาหูบอกเหตุสังเกตง่ายเห็นไหมครับก็ได้แต่มองกันไปมองกันมาเหมือนอย่างกับความรักของปลากัดอยู่กันคนละโหลแต่ก็แสดงความรักซึ่งกันและกันได้ทางคนก็ใช้สายตาทางปลากัดก็พองตัวอย่างที่เราเห็นในสมัยเราเด็กๆเราเลี้ยงปลากัดอยู่คนละโหลมันก็แสดงความรักซึ่งกันและกันได้สำหรับคนในสมัยก่อนนั้นโอกาสที่จะพบกัน2ต่อ2นี่น้อยเหลือเกินจนกระทั่งมีคำกล่าวโบราณว่ากันหญิงกันชายสมัยผมเป็นหนุ่มก็เหมือนกันเห็นผู้หญิงแล้วเหมือนกับพระเห็นสิกาไม่กล้าเข้าใกล้ครับกลัวจะอาบัติผมเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ก็มีโรงเรียนหญิงอยู่ใกล้กันคือโรงเรียนสายปัญญาเรียกว่าคู่กันเลยทีเดียวนะครับพอนักเรียนสายปัญญาเขาเลิกเรียนเขาจะมาขึ้นรถรางที่ยกเสที่สะพานกษัตริย์ศึกเขาก็จะต้องเดินผ่านโรงเรียนเทพศิรินทร์เราก็ต้องไปดูเขาที่บนตึกเรียนแล้วก็มองดูได้แต่มองเท่านั้นแหละครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าด้วยความเป็นหนุ่มมันก็จองคนโน้นจองคนนี้ตามที่เราชอบคนโน้นของกูคนนี้ของกูคนนั้นของกูสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงห้าวห้าวดังเข้ามาเธอทั้งหมดเป็นของฉันหันไปดูคุณหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิครับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านบอกมันริเป็นเจ้าชู้ประตูดินเพราะฉะนั้นรุ่งเช้าให้ครูผู้ปกครองคือคุณหลวงพรสารเคี่ยนซะคนละ3ทีตั้งแต่นั้นมาไม่มีการไปดูอีกเลยเพราะว่าโดนดูแล้วโดนเคี่ยนแม่เจ็บเหลือเกินตรงกันข้ามกับเด็กสมัยนี้พอเลิกเรียนปั๊บเขาก็เดินควงกันจับมือถือแขนกันไปอย่างสนิทสนม
นึกๆไปแล้วก็น่าอิจฉาเด็กเพราะในสมัยผมนี่เวลาจะเดินสวนกับนักเรียนหญิงนี่เราต้องหลีกไปอีกฝากหนึ่งเลยทีเดียวคล้ายๆกับพระกลัวจะไปโดนสีกามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับดูไปแล้วในสมัยก่อนคดีอาชญากรรมทางเพศเนี่ยมันก็น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยตรงกันข้ามกับปัจจุบันสิ่งยั่วยุมีมากอย่างที่สุดไม่ว่าในสิ่งพิมพ์ในว่าในดีอะไรเขาเรียกอะไรซีดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยใกล้ชิดกับผู้ชายมากโอกาสที่จะถึงเนื้อถึงตัวกันก็มากกว่าแต่ก่อนเพราะฉะนั้นคดีเกี่ยวกับเรื่องทำแท้งแล้วก็เป็นคดีที่อำมหิตมากเพราะว่าลูกที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจเนี่ยก็จะต้องโดนทิ้งถ้าเด็กดวงแข็งก็รอดไปถ้าเด็กดวงไม่แข็งก็จะตายไปอย่างที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เรื่องของการทำแท้งนี่รู้สึกว่าเป็นของธรรมดาของหนุ่มสาวๆในปัจจุบันโลกของเรามันเจริญจริงแต่เจริญทางวัตถุสิ่งยั่วยุต่างๆนานามันมากมายยั่วยุเข้าไปจนกระทั่งถึงในวัดซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีกามากมายแต่ถึงกระนั้นในสมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องพระบอกว่าก็มีพระบางรูปบวชเพื่อจะเข้าไปหาแม่ไม้ที่มีฐานะดีหวังจะให้แม่ไม้มาสึกออกไปแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในวัตรปฏิบัติท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องพระอรัชชีหลายจำพวกด้วยกันแต่ในปัจจุบันนี้พระนั่นก็คือปุถุชนครับเมื่ออยู่ภายใต้สิ่งเร้าเย้าหยวนใจก็อดไม่ไหวผมยังจำได้ว่าจะเป็นพระพยอมหรือใครก็ไม่ทราบบอกว่าอย่าให้พระจับเงินถ้าพระจับเงินเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นปุถุชนธรรมดาเงินนั้นสามารถที่จะบำบัดความต้องการของตัวเองได้อย่างไม่มีขอบเขตแต่ทุกวันนี้เจ้าอาวาสก็ยังมีสิทธิ์ที่จะจับเงินของวัดใช้จ่ายตามสบายอยู่เสมอๆก็จะเห็นข่าวในหน้าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอาวาสซิ่งรถไปเที่ยวมาทุกวันนี้มันง่ายเหลือเกินเพราะว่าสถานที่บันเทิงมันมีอยู่ทุกหัวระแหงคล้ายๆกับร้านกาแฟซึ่งมีอยู่ทุกหัวมุมถนนในสมัยก่อนเมื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้มือเอื้อมแค่นี้มันก็ชวนให้ผู้คนทำผิดไปไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาศีลเป็นพระหรือคนธรรมดาคดีอาชญากรรมถึงมีมากเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันตามปกติผมไม่ค่อยจะได้เข้าวัดเพราะว่าบวชอยู่2 พรรษานั้นก็เข้าใจว่าในระหว่างที่บวชนั้นได้ปฏิบัติภารกิจในขณะที่เป็นพระภิกษุเนี่ยอย่างดีที่สุดแล้วท่านก็คงเคยทราบว่าผมสวดพระปาติโมกข์คือพระวินัยบัญญัติ
227ข้อศีล227ของพระได้ภายในพรรษาแรกผมท่องสวดอยู่5เดือนกับ20วันก็สำเร็จก็ตอนนั้นฮือฮากันมากเพราะว่ามีพระบวชใหม่สวดปฏิโมกข์ได้ในพรรษาแรกในรอบ40ปีเพิ่งมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นคือผมจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงชักชวนสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานเนี่ยนะครับถ้าตามศักดิ์ในฐานะญาติท่านเป็นพี่ผมหลวงพี่ก็ชักชวนบอกว่าอย่าสึกเลยเว้ยไว้เป็นสังฆราชแทนกันแม่หนาวสู้เลยทีเดียวเพราะว่าสีกาก็มาถามอยู่เสมอเมื่อไหร่ท่านจะสึกเมื่อไหร่ท่านจะสึกก็บุญที่อยู่ในพระบวรพุทธศาสนาเพียงแค่สองพรรษาก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ลูกผู้ชายได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เป็นอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องทางด้านพระด้านเจ้ามีคนถามมาว่าทำไมผมจะต้องไปทำบุญที่วัดราชาธิวาสก็ขอเรียนให้ทราบเลยทั้งที่เคยเรียนให้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าวัดราชาธิวาสนั้นเป็นวัดเสมือนของต้นตระกูลเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงผนวดในรัชกาลที่สองและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นที่วัดราชาธิวาสแล้วก็ปู่ของผมซึ่งเป็นต้นราชสกุลสวัสดิวัตรกลับมาจากเมืองนอกก็มาทรงผนวดที่นี่และท่านทรงพระปรีชาสามารถที่สวดพระปาติโมกข์ได้ตอนที่ผมบวชนั้นก็อยากจะทำตามรอยสมเด็จปู่ก็เลยออกปากบอกว่าจะสวดปาติโมกข์ให้ได้ถ้าสวดไม่ได้ก็จะไม่สึกคำพูดนี้มันก็เลยผูกพันตัวเองพอหลังจากออกพรรษาแล้วก็เลยต้องรีบเร่งสวดพระปาติโมกข์จนกระทั่งสำเร็จนี่ก็เป็นวัดที่เรียกว่าราชสกุลเทวกุลและสวัสดิวัดถือว่าเป็นวัดของต้นสกุลซึ่งต้นสกุลจริงๆนั่นคือสุจริตกุลครับจากเจ้าจอมดาเปียมหรือสมเด็จพระศรีพัชรินทรมาตาคือเป็นแม่ของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่ของสมเด็จปู่ผมแล้วก็สมเด็จปู่พระองค์ใหญ่สมเด็จกรมพยาเทววงศ์วโรปการราชสกุลเทวกุลเหมือนกันนี่ก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าวัดราชาธิวาสเนี่ยเป็นวัดของราชสกุลเทวกุลสวัสดิวัดและสกุลสุจริตกุลถึงวันเกิดของผมจะไปทำบุญที่พระวิหารซึ่งมีพระอังคารของบรรพบุรุษผมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารในวัดราชาธิวาสตั้งแต่ต้นสกุลมาเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทรมาตาหรือเจ้าจอมมดาเปี่ยมเรื่อยมาทั้งหมดปีนี้ผมจะไปทำบุญวันเสาร์ที่26พฤษภาคมเพราะว่าวันเกิดจริงๆน่ะ28พฤษภา
ตรงกับวันจันทร์ก็จะไม่สะดวกสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานแล้วก็จะมีการเรียกว่าเลี้ยงกันคนเขาก็จัดให้โดยมากพวกเชียวชนชิมทั้งหลายแหละเขาจะจัดสังสรรค์กันในวันเกิดของผมทุกปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันจะจัดที่ Royal River ในวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมในตอนกลางวันเหมือนอย่างกับปีกลายครับนี่ก็คนก็แปลกใจเพราะว่าเวลามันล่วงไปเร็วเหลือเกินมีคนก็พอบอกว่าเอ้ยวันที่27ไปกินข้าวกันหน่อยนะที่ Royal River ท่านรองอธิบดีพิทยาสังคนากินก็บอกว่าอะไรถึงวันเกิดแล้วเหรอเพิ่งผ่านไปหยกๆเลยแหมมันผ่านไปตั้ง12เดือนแล้วโอ้โหมันหยกๆได้ยังไงแสดงว่าวันคืนในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินผ่านไปเร็วมากบางคนถึงก็บอกว่าเอ๊ะก็เห็นจัดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วแหมไอ้2เดือนที่แล้วนั่นมันไม่ได้จัดอะไรแล้วครับเพียงแต่กินข้าวปีใหม่กันไม่ใช่วันเกิดที่จริงวันเกิดเนี่ยมันตรงกับวันที่28พฤษภาคมแต่มันเป็นวันจันทร์พรรคพวกเขาก็เลยบอกว่าเอาวันอาทิตย์เถอะนะเอาวันอาทิตย์เถอะนะเพราะว่าปีนี้ก็80ก็เลยจัดกันไม่มีอะไรหรอกครับมีทำบุญแล้วก็เป็นประจำทุกปีก็คือจะต้องไปทำบุญมอบทุนการศึกษามอบเงินค่าอาหารเลี้ยงเด็กสำหรับตลอดปีให้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะกอกอำเภอชัยบาดาลซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมได้ไปมอบทุนการศึกษาและก็เลี้ยงเด็กในวันเกิดมาตลอดก็10กว่าปีมาแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีตกลงก็คือว่าวันเสาร์ที่26ผมก็ไปเลี้ยงพระเลี้ยงพระทั้งวัดที่วัดราชาอันนี้ไม่ได้บอกใครหรอกครับนอกจากญาติพี่น้องและก็ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมไม่ต้องกวนใครพอวันอาทิตย์ก็จะมีการสังสรรค์กันที่โรงแรม Royal River อาทิตย์ที่27พฤษภาคมนี่ก็เป็นการพบปะกันในบรรดาสมาชิกเชลชวนชิมและก็เพื่อนฝูงแล้วก็วันที่28ซึ่งเป็นวันเกิดจริงนั้นผมจะต้องพักวันวันที่29ถึงจะลงไปที่โรงเรียนบ้านท่ามะกอกที่อำเภอชัยบาดาลเพื่อจะไปเลี้ยงเด็กนักเรียนเลี้ยงข้าวเด็กนักเรียนมอบทุนการศึกษามอบทรัพย์สำหรับทำอาหารเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นประจำทุกปีครับในการนี้ก็มีผู้ร่วมทำบุญกันเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญกับเด็กซึ่งผมจะรวบรวมเงินที่ทำบุญมาจัดทำบุญตามประสงค์ของผู้บริจาคสมทบทุนทุกทีนี่ก็มารายแรกแล้วครับวิเศษไก่ย่างคุณแหม่มส่งเงินมาบอกว่า 9,000 บาทส่งเงินมาสำหรับทำบุญกับเด็กในเรื่องของการศึกษาที่บ้านท่ามะกอกต้องขอพระคุณเพราะว่าเป็นทุนประเดิมสำหรับวันเกิดในปีนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันวิสาขะสำหรับปีนี้ตรงกับวันที่31ครับเป็นวันขึ้น15ค่ำ
แต่ไม่ใช่เดือน6เป็นเดือน7ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิทินทางสุริยคติหรือจันทรคติก็ดูเอาตามประกาศในปฏิทินปรากฏว่าก็วันที่31นั่นแหละครับเป็นวันวิสาขบูชาเผอิญไปตรงกับวันพฤหัสหยุดราชการพอวันศุกร์ก็ต้องมาทำงานอีกวันนึงแต่ก็มีข้าราชการหลายต่อหลายท่านถือโอกาสลาในวันศุกร์ที่1มิถุนายนซึ่งจะทำให้ได้หยุดติดต่อกันในวันเสาร์ที่2อาทิตย์ที่3กลายเป็นวันหยุด4วันติดต่อกันนั่นก็สุดแท้แต่ครับแต่เวลานี้โรงเรียนเปิดแล้ววันนี้ 80% ของโรงเรียนประถมและมัธยมในกรุงเทพจะเปิดเรียนในวันนี้จะมีบางส่วนเปิดหลังจากนี้อีกราวๆสัก 2-3 วันตามปกติแล้วสมัยผมยังเป็นเด็กการปิดเปิดภาคเรียนเนี่ยตรงกันทุกโรงเรียนในเมืองไทยคือ17พฤษภาคมเป็นวันเปิดเรียนพร้อมกันแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโรงเรียนที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยก็จะเปิดการเรียนการสอนพร้อมกับมหาวิทยาลัยเปิดอย่างพวกโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนสาธิตอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเปิดในวันจันทร์วันที่14เด็กก็จะได้มีตารางสอนมีซื้อหนังสืออะไรต่างๆนานาซึ่งผมพ้นวิสัยมาเป็นเวลานมนานมาแล้วแม้กระทั่งหลานก็เขาก็อยู่โรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมและม.เข้าไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวเหมือนกับพ่อแม่ที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่สภาพเศรษฐกิจตอนนี้สะพัดเลยทีเดียวครับเพราะว่าจะต้องซื้อหนังสือต้องหาจะต้องซื้อเสื้อผ้าเด็กในวัย12 13นี่มันโตเร็วเหลือเกินก็จะต้องไปตัดแต่สมัยนี้ไม่ต้องไปตัดครับเขาตัดสำเร็จรูปสนนราคาไม่แพงแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็กๆในสมัยนี้ถึงมีเครื่องนุ่งห่มที่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยถ้าครอบครัวมีพี่เขาจะต้องดูแลเสื้อผ้าของพี่ไว้ให้ดีเพราะว่าพอพี่โตตัดให้พี่ใหม่ซื้อให้พี่ใหม่ไอ้นั่นก็ต้องเลื่อนมาให้น้องใส่คนที่เป็นน้องจะไม่มีโอกาสได้ใช้เสื้อใหม่เลยนั่นก็เป็นธรรมเนียมตั้งแต่ในสมัยโบราณที่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่สะพัดเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้ผมได้ไปรับประทานหมูหันที่นครปฐมผมไปตั้งแต่วันเสาร์ครับถือโอกาสไปพักที่สวนสามพรานเพราะว่าฝนตกแบบนี้จะออกไปไหนมาไหนมันก็เปียกฝนไปอยู่เป็นที่เป็นทางดีกว่าประกอบกับสวนสามพรานนี้ผมไม่ได้ไปมาสักเดือนหนึ่งได้ก็เกิดความคิดถึงก็จะต้องไปพักฟื้นสักวันหนึ่งคือในวันเสาร์ทางด้านนครปฐมก็มีการติดต่อกันชักชวนให้มากินหมูหัน
ซึ่งท่านก็คงจะทราบเรื่องของการลดจำนวนหมูที่เป็นลูกหมูอายุได้45วันเขาเรียกว่า suckling pig คือเป็นหมูที่ยังไม่อดนมตัวเล็กๆครับเมื่อลูกหมูมีจำนวนมากขึ้นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเล้าหมูเนี่ยก็มองเห็นความหายนะมารออยู่ตรงหน้าเพราะว่าลูกหมูยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นพอถึงขนาดที่จะส่งขายได้ค่าอาหารที่เลี้ยงหมูเนี่ยมันมากกว่าเงินที่จะขายหมูเป็นๆไปหนึ่งตัวก็เห็นว่าเมื่อมีลูกหมูมากจนเกินความต้องการทางที่ดีก็คือลดจำนวนหมูโดยเอาหมูอายุ45วันเนี่ยมาทำหมูหันมีข่าวที่ออกมากระอึกกระทึกครึกโครมที่มีคนกลุ่มหนึ่งเอาลูกหมูมาฆ่าต่อหน้าต่อตาเอาค้อนทุบหัวอะไรบ้างซึ่งทำให้เกิดความสลดใจอย่างที่สุดเป็นการประท้วงของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูซึ่งเขาหาวิธีลดจำนวนลูกหมูได้โดยแปรรูปมาเป็นหมูหันเขาได้รวมตัวกันเข้าบอกว่าเราเอาหมูจากเล้าต่างๆเนี่ยที่รวมอยู่เป็นสมาคมเป็นสมาชิกอะไรเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นหมูหันขายจำนวนที่จะลดลูกหมูนี่ตั้งเอาไว้หนึ่งหมื่นตัวพอเสร็จแล้วเขาก็เริ่มรณรงค์ในเรื่องนี้มีการย่างหมูขายในราคาหมูหันตัวละ250บาทคนที่ชอบรับประทานหมูหันต่างก็ไปนครปฐมกันอย่างเนืองแน่นไปรับบัตรคิวแล้วก็จองหมูหัน2ตัว3ตัวตัวหนึ่งสุดแท้แต่ความต้องการผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานหมูหันทั้งตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าอยากกินให้มันมากนักถ้าตามใจปากจะลำบากแก่ตัวเองในเรื่องสุขภาพแต่นานๆทีหนึ่งหมูหันตัวละ250บาทนี่นะครับผมจำได้ว่าประมาณสัก3ปีถึงจะมีสักคนที่เกิดจากลูกหมูกลัดลูกหมูล้นตลาดก็แก้ไขโดยเอามาทำหมูหันผมก็เดินทางไปที่หน้าตลาดตั้งเสียหวดที่ตรงบิ๊กซีนะครับมีทางเข้าตัวจังหวัดจากถนนใหญ่พอเข้าไปได้สักหน่อยหนึ่งทางขวามือก็มีตลาดขายส่งผลไม้แบบตลาดไทยใหญ่เบ้อเร่อเลยชื่อตลาดตั้งเสียหวดเขาตั้งเต็นท์ย่างหมูหันกันอยู่หน้าตลาดนั่นแหละครับผมก็ไปอยู่ที่เต็นท์พักพวกก็เอาหมูหันย่างใหม่ๆมาให้รับประทานร้อนๆเลยทีเดียวมันกรุบกรอบรับประทานได้ทั้งตัวนอกจากขาหัวเท่านั้นเองผมได้บอกแล้วว่าขากับหัวเนี่ยอย่าทิ้งเอาเก็บกลับมาเอามาต้มจับฉ่ายอร่อยที่สุดเลยทีเดียวครับวันนั้นก็รับประทานหมูหันเข้าไปจนเกินต้องการต้องรับประทานยาธาตุตรากระต่ายบินให้มาแก้แน่นจุกเสียดแต่เห็นว่านานๆทีหนึ่งก็เลยฉลอง
ซะเต็มคราบเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปที่ร้านขายข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่ของคุณยันยงเราเรียกกันคุณแบ๋วคุณแบ๋วเนี่ยเกี่ยวดองกับพลอากาศเอกจัญญาสุคนธทรัพย์เพื่อนรักของผมแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งร้านเขามีฝีมือในการดองผักผักดองเนี่ยอร่อยอร่อยพูดก็พูดเถอะครับอร่อยกว่าผักดองกระป๋องอีกเพราะว่าเขาดองสดสดผักที่นครปฐมนั้นเป็นผักสดสามารถที่จะเลือกได้จะเอาให้มันสดให้มันกรอบยังไงทำได้ทุกอย่างแล้วเขาก็เอามาดองตามวิธีการของเขาเป็นผักดองซึ่งรสไม่จัดเกินไปอร่อยอร่อยมากนี่ก็เป็นของดีแต่ก่อนนี้เขาทำแจกหรือถ้าใครอยากจะสั่งเขาก็ทำให้ไม่ได้ทำขายเป็นล่ำเป็นสันต่อมาเนี่ยในปีนี้นะครับเขาก็มาเปิดร้านอยู่ตรงสี่แยกพระราชวังสนามจันทร์อยู่จอประตูมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์พอดิบพอดีลูกค้าก็มีบรรดานักศึกษาซึ่งมีที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดของนักศึกษาอยู่แถบนั้นตั้งร่วม20คอนโดเขาก็ขายข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบซึ่งน้ำสำหรับราดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเนี่ยไม่หวานกลมกล่อมอร่อยอร่อยมากเทียบได้กับข้าวหมูแดงของนายฮุยที่วังบุรพาทางนี้จะออกอมหวานมากกว่าหน่อยตามความนิยมของข้าวหมูแดงนครปฐมแต่ไม่ได้หวานเจื้อยจนกระทั่งเป็นน้ำเชื่อมอมหวานเล็กน้อยถ้าเราเอาซีอิ๊วใส่ลงไปก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นรสที่กลมกล่อมอร่อยอร่อยเขามีบะหมี่ซึ่งเส้นเล็กคล้ายๆกับบะหมี่เส้นฝอยทองของสี่แยกราชวิถีแล้วก็มีเส้นแบบนี้มาขายอยู่ที่สหกรณ์กองทัพบกหลังสถานีสำเซนมีอยู่เจ้าหนึ่งนั่นแหละครับเป็นเส้นหมี่ที่เส้นบะหมี่ที่อร่อยเหมือนกับเส้นบะหมี่จากร้านรสดีอยู่ที่ลำปางยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับเขาก็เปิดร้านแล้วก็มีย่างหมูด้วยเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกชมรมแปรรูปลูกหมูให้เป็นหมูหันเหมือนกันก็เลยไปรับประทานข้าวอีกมื้อหนึ่งอิ่มแปร่เลยกลับมาที่สวนสามพรานในตอนนี้เขากำลังมีเมนูมังสวิรัติเมนูมังสวิรัติของเขามีทั้งอินเดียมีทั้งฝรั่งมีทั้งไทยไทยนั่นเป็นมังสวิรัติแต่ก็มีพวกเนื้อก็คือใช้เต้าหู้แทนครับในตอนค่ำผมก็เลยสั่งชุดไทยมารับประทานมีบวบผัดไข่มีแกงป่าผักมีฟักทองมีข้าวโพดมีอะไรต่างๆนานารสชาติเข้มข้นแล้วก็มีพริกขิงเต้าหู้พริกขิงเต้าหู้อร่อยอร่อยมากเขาทอดเต้าหู้จนกระทั่งกรอบแล้วก็ผัดเป็นพริกขิงรับประทานจากนั้นก็มีไข่ครับเพราะว่ามังสวิรัตินั้นกินไข่ได้ไม่กินเนื้อความที่อิ่มมาตั้งแต่ตอนกลางวันก็เลยรับประทานข้าวกล้องกับอาหารมังสวิรัติอีก 2-3 คำแล้วก็อาฆาตไว้ว่าจะต้องไปรับประทานให้ได้ในคราวต่อไปเวลานี้ที่สวนสามพราน
ขามีเมนูมังสวิรัตนะครับเมนูมังสวิรัตทั้งฝรั่งทั้งอินเดียทั้งไทยเห็นว่ากันว่าฝรั่งทำอร่อยมากแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็มีจำพวกเทมปุระซุปเต้าหู้พวกนี้รับรองอร่อยอร่อยไปลองดูได้ครับเขาเปิดขายทุกวันที่แพอาหารอินจันที่สวนสามพรานถ้าท่านรับประทานมังสวิรัติแล้วจะเลยไปซื้อหมูหันก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรเพราะว่าหมูหัน 10,000 ตัวจะหมดลงในปลายเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับทางคุณแบวบอกในวันเกิดผมก็จะกันหมูเอาไว้สักราวๆ10ตัวเอามาย่างกันที่โรงแรมรอยัลริเวอร์สำหรับมาสู่กันกินผมก็บอกว่าเอามาย่างแล้วก็ขายตัวละ250ไม่ได้เหรอคนที่เขาชอบอกชอบใจเขาอยากจะกินทั้งตัวจะซื้อกลับไปบ้านเขาก็จะได้มีหมูหันกินสมปรารถนาก็ได้รับคำตอบว่าหมู 10,000 ตัวที่เอามาทำหมูหันเนี่ยมันจะหมดก่อนวันเกิดของผมซะแล้วก็เป็นอันว่าเขากักไว้ประมาณสักราวๆ10ตัวก็คงจะได้รับประทานหมูหันของนครปฐมในงานวันเกิดของผม27พฤษภาคมอย่างแน่นอนเท่านั้นแล้วนะครับก็เวลานี้ก็ใกล้กับวันเกิดงานก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีคนถามมาไม่ใช่จะเปล่าประกาศว่าผมเกิดวันนั้นวันนี้อะไรหรอกครับมีคนถามมาแล้วก็จะไปบอกพรรคพวกกันจนหมดมันก็ไม่มีทางก็เคยขออนุญาตใช้สื่อวิทยุครอบจักรวาลนี้ตอบคำถามท่านที่ถามเข้ามาว่าจัดวันไหนวันไหนตามที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับสวัสดีครับ